การรถไฟแจ้งเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ33ล้านทำตามระเบียบยึดประโยชน์ใช้งานการรถไฟที่แจ้งเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อใช้งบประมาณ33ล้านบาทดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐคำนึงถึงประโยชน์การใช้งานความคุ้มค่าของงบประมาณและความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเป็นสำคัญจากกรณีวิพากษ์วิจารณ์การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามจ้างบริษัทเอกชนรายหนึ่งโดยใช้งบประมาณ33ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงว่าโครงการจัดทำป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้งานความคุ้มค่าของงบประมาณและความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเป็นสำคัญตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์ได้นำเสนอข่าวการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการลงนามจ้างบริษัทเอกชนรายหนึ่งโดยใช้งบประมาณ33ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยขอชี้แจงว่าโครงการจัดทำป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างเคร่งครัดทั้งการกำหนดราคากลางกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งานความคุ้มค่าของงบประมาณถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อโครงสร้างภายในสถานีประชาชนผู้ใช้บริการและเหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางการเดินทางระบบรางที่สำคัญของภูมิภาคเป็นสำคัญทั้งนี้ในส่วนการกำหนดราคากลางการรถไฟได้มีการดำเนินการผ่านการตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางตามคำสั่งเฉพาะที่กไก่812ทับ2565ลงวันที่6ธันวาคม2565โดยมีการพิจารณารายละเอียดของการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับชนิดจำนวนปริมาณรายการพัสดุวัสดุต่างๆค่าแรงที่ต้องนำมาใช้ในการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามราคากลางและระเบียบของกรมบัญชีกลางคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 33,169,726 บาท 39 สตางค์ราคาดังกล่าวได้รวมยอดเงินเผื่อจ่ายหรือ provisional sum เป็นเงิน 1,627,662 บาท 60 สตางค์ซึ่งยอดเงินเผื่อจ่ายหรือ provisional sum รายการนี้กำหนดไว้ว่าจะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างสั่งให้ดำเนินการสำหรับงานติดตั้งและรื้อถอนวัสดุปิดแทนผนังกระจกเช่นแผ่นผนังอะคริลิกใสเป็นต้นเพื่อป้องกันไม่ให้ลมหรือฝนสาดเข้าตัวอาคารสถานีระหว่างที่รอการผลิตและติดตั้งผนังกระจกใหม่โดยในกรณีที่ผนังกระจกใหม่สามารถผลิตและติดตั้งให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน90วันยอดเงินเผื่อจ่ายรายการนี้ผู้ว่าจ้างก็จะไม่ต้องสั่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการและผู้รับจ้างก็จะไม่สามารถขอเบิกเงินจ่ายค่าจ้างได้การรถไฟก็จะสามารถประหยัดเงินค่าจ้างลงได้อีกส่วนหนึ่งด้วยสำหรับเหตุผลที่การรถไฟต้องมีการเปิดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากโครงการจัดทำป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลางและมีความเร่งด่วนจึงต้องมีการรีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุดขณะที่กระบวนการกำหนดขอบเขตงานทางคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางของโครงการได้มีการกำหนดขอบเขตของงานที่หลากหลายไม่ได้มีเพียงแค่การเปลี่ยนป้ายชื่อเพียงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการจัดทำระบบไฟงานรื้อถอนที่มีความละเอียดอ่อนและต้องปรับปรุงอย่างระมัดระวังรวมถึงมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องเพื่อให้โครงการเกิดความรอบคอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยตามกำหนดซึ่งมีขอบเขตงานทั้งหมดประกอบด้วยงานส่วนที่1งานโครงสร้างวิศวกรรมงานรื้อถอนป้ายสถานีกลางบางซื่อเดิมทั้งในส่วนภาษาไทยและภาษาอังกฤษงานรื้อผนังกระจกและโครงกระจกอลูมิเนียมเดิมงานรื้อระบบไฟฟ้าแสงสว่างของป้ายเดิมงานผลิตและติดตั้งโครงเหล็กยึดตัวอักษรใหม่ต่อเติมตามความยาวป้ายที่เพิ่มขึ้นงานส่วนที่2งานผลิตป้ายใหม่งานติดตั้งแผ่นกระจกและโครงกระจกอลูมิเนียมใหม่และงานประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานนี้งานสถาปัตยกรรมงานออกแบบรายละเอียด
ียบพร้อมรายการคำนวณและงานติดตั้งป้ายชื่อใหม่และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างของป้ายชื่อใหม่ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยสอดคล้องตามข้อกำหนดของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตสัญญาที่1งานส่วนที่3งานในช่วงรับประกันความชำรุดบกพร่องซึ่งรวมงานดูแลรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างของป้ายด้วยเป็นเวลา365วันหรือ12เดือนนอกจากนี้ในการจัดทำป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์การรถไฟยังได้กำหนดจุดติดตั้งป้ายชื่อสถานีจำนวน2ฝั่งทั้งบริเวณโดมด้านหน้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกโดยมีตัวอักษรตัวสระภาษาไทยฝั่งละ24ตัวอักษรอักษรภาษาอังกฤษฝั่งละ31ตัวอักษรและ1ตราสัญลักษณ์การรถไฟซึ่งหากรวมทั้ง2ฝั่งจะมีการติดตั้งอักษรภาษาไทยรวมถึง48อักษรอักษรภาษาอังกฤษรวม62ตัวอักษรและ2ตราสัญลักษณ์การรถไฟส่วนรายละเอียดของอักษรป้ายชื่อที่ขอพระราชทานในส่วนที่เป็นชื่ออักษรภาษาไทยมีความสูง3เมตรกว้าง 2.6 เมตรหนา40เมตรมีความยาวของป้ายรวม60เมตรตามจำนวนอักษรของชื่อพระราชทานในส่วนที่เป็นอักษรภาษาอังกฤษมีความสูง 2.1 เมตรกว้าง 2.2 เมตรหนา40เซนติเมตรผลิตตัวอักษรด้วยวัสดุอะคริลิกสีขาวนมยกขอบและซ่อนไฟแสงสว่างไว้ด้านหลังป้ายด้วยการรถไฟได้ขอเพิ่มตราสัญลักษณ์ของการรถไฟที่มีความสูง7เมตรซึ่งได้รับอนุญาตด้วยเช่นกันที่สำคัญป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถือเป็นป้ายขนาดใหญ่มีความยาวชื่อและจำนวนตัวอักษรเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกทั้งป้ายอักษรติดตั้งโดยมีโครงเหล็กยึดตัวอักษรไว้ที่ด้านหลังโครงเหล็กยึดเสารับน้ำหนักในตัวอาคารและเจาะทะลุผนังกระจกยึดตัวอักษรแต่ละตัวแต่ผนังกระจกเป็นกระจกหนากว่า10มิลลิเมตรที่ไม่สามารถเจาะรูใหม่ได้จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนผนังกระจกที่ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วด้วยผนังกระจกใหม่ที่ต้องสั่งหล่อเป็นพิเศษโดยผนังกระจกต้องหล่อแผ่นกระจกเว้นรูเจาะให้พอดีจุดยึดโครงเหล็กกับตัวอักษรแต่ละตัวไว้ลงหน้าโดยเฉพาะการรื้อถอนป้ายสถานีกลางบางซื่อเดิมรวมถึงงานรื้อผนังกระจกเดิมและการติดตั้งป้ายสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ใหม่รวมถึงงานติดตั้งผนังกระจกใหม่ดำเนินการด้วยการติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าแขวนสลิงยาว6เมตรรวมการย้ายจุดทำงานจำนวน4กระเช้าระดับความสูงของป้ายสูงจากระดับพื้นดินประมาณ28เมตรความสูงเทียบเท่าตึก9ชั้นน้ำหนักที่ต้องยกขึ้นไปติดตั้งกว่า7ตันเป็นงานที่ยากและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขณะเดียวกันผู้รับจ้างต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบการดำเนินงานให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่สัญญาจ้างกำหนดเป็นจำนวน150วันหรือ5เดือนและรับประกันความชำรุดบกพร่องซึ่งรวมงานดูแลรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างของป้ายด้วยเป็นเวลา365วันหรือ12เดือนโดยเมื่อเริ่มงานผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อขออนุมัติภายใน15วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานโดยในแผนงานต้องระบุงานติดตั้งเฉพาะงานโครงป้ายตัวอักษรสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้ง2ด้านของอาคารสถานีพร้อมติดตั้งตราสัญลักษณ์การรถไฟให้แล้วเสร็จภายใน90วันและต้องดำเนินงานในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญาภายในระยะเวลาที่สัญญากำหนดจนถึงครบกำหนดสิ้นสุดสัญญา150วันท้ายนี้การรถไฟจึงขอให้ความมั่นใจว่าโครงการจัดทำป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญอีกทั้งยังถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกประการพร้อมกับได้คำนึงถึงความสวยงามความปลอดภัยเหมาะสมต่อการเป็นศูนย์กลางระบบรางที่ดีที่สุดในประเทศและภูมิภาคต่อไป